ิ่งที่ผมชอบมากๆของฟินก็คือในเรื่องของราคานี่แหละที่มันคุ้มกับประสิทธิภาพทั้งตัวเครื่องยนต์ด้วยแล้วก็งานประกอบต่างๆของตัวรถแต่ว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบก็อย่างที่พูดไปนั่นแหละก็คือสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรถแม่บ้านอีกหนึ่งรุ่นที่ผมคิดว่ามันเป็นรถที่คุ้มในเรื่องของราคามากๆเลยแหละและยังได้ในเรื่องของประสิทธิภาพเครื่องยนต์ด้วยรวมถึงงานประกอบชุดสีอะไรต่างๆพวกนี้นะก็ดูไม่กองแกงยกเว้นในเรื่องของดีไซน์เนาะใครชอบไม่ชอบยังไงก็ไม่ว่ากันนะฮะนั่นก็คือ Yamaha Fin 115i รุ่นล้อแม็กส่วนในเรื่องของรายละเอียดของตัวรถเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ช่อง7สีพรมสานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Yamaha Super Racing ที่อำเภอพังโคนนะครับก็อย่างที่พูดไปในต้นคลิปเนาะว่าฟินคันนี้นะครับมันมีความคุ้มค่าในเรื่องของเงินเนาะแล้วก็ตัวรถนะครับซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าตั้งแต่ปี2020ขึ้นมาเนี่ยราคาของตัวรถก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีเนาะปีละ200บ้าง500บ้าง 2,000 บ้างแล้วแต่รุ่นนะครับแต่ว่า Yamaha Fin เนี่ยยังคงรักษามาตรฐานของราคาเดิมไว้อยู่ซึ่งมันก็จำเป็นแหละที่จะต้องลดรายละเอียดเทคโนโลยีลงมานะครับแต่ว่าในเรื่องของคุณภาพงานประกอบเนี่ยเขายังคงมีไว้เช่นเดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของสีแล้วก็รุ่นเนี่ยก็ยังมีตัวเลือกแล้วก็ออปชันต่างๆให้เลือกอีกมากมายนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับจะเป็นรุ่นล้อแม็กนะฮะเป็นรุ่นรองท็อปเนาะคันนี้ก็จะมีราคาค่าตัว 46,400 บาทนะครับส่วนตัวท็อปเนี่ยเขาก็จะมีล้อแม็กเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าเขาจะได้ตัวฟังก์ชันระบบเบรกนะครับตัวเบรกหน้าเนี่ยจะเป็นระบบ UBS นะครับก็คือถ้าเกิดเราเหยียบเบรกข้างหลังเนี่ยตัวเบรกหน้าก็จะทำงานด้วยแล้วก็สีนะครับที่จะแตกต่างจากสีตัวรองท็อปส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบตัวรองท็อปนะเพราะว่ามันสวยทุกสีเลยไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีดำแล้วก็สีขาวคันนี้เขาจะมี3สีเนาะสำหรับตัวรองท็อปส่วนตัวท็อปรุ่น UBS เขาจะมี2สีนะครับก็คือสีเท่านุ่มแต่ว่ามีเบาะเป็นสีแดงนะแล้วก็สีน้ําเงินซึ่งเป็นน้ําเงินด้านนะครับตัวเบาะเป็นสีเทาส่วนรุ่นล้อซีลวดก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขามีแค่2สีนะก็คือสีแดงและสีฟ้าสีฟ้าเนี่ยผมเคยทํารีวิวรายละเอียดไปรอบนึงแล้วแหละส่วนสีแดงก็จะเป็นแดงมันแล้วก็ตัวต่ําสุดนะครับตัวเริ่มต้นก็คือตัวที่เป็นล้อดัมเบรกแต่ก็ยังมีสตาร์ทมือมาให้เช่นกันนะครับตัวเริ่มต้นก็โอเคเหมือนกันนะแต่ว่าระบบห้ามล้อด้านหน้าเนี่ยมันเป็นแค่ดัมเบรกเฉยๆแต่ว่าผมชอบสีตัวเริ่มต้นมันเป็นสีดําสวยนะครับส่วนในเรื่องของราคาก็ลดหลั่นกันไปนะครับตัวเริ่มต้นก็ 40,000 กว่าบาทแล้วก็ตัวนี้ 46,400 บาทเนาะส่วนตัวท็อปก็บวกไปอีก 2,000 บาทซึ่งการจะทำราคาแบบนี้ได้มันก็แน่นอนแหละจำเป็นต้องได้ลดในเรื่องของเทคโนโลยีลงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไฟหน้านะครับที่เขาก็ยังใช้แบบฮาโลเจนอยู่นะฮะถ้าเกิดเป็นไฟหน้า LED มันก็คงทำราคาแบบนี้ไม่ได้เนาะแต่ว่าความสว่างของไฟหน้าเนี่ยมันเป็นไฟสีส้มเนาะมันอาจจะดูไม่ทันสมัยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันสามารถตอบสนองตาของมนุษย์เราเนี่ยได้ดีกว่าแสงสีขาวนะครับคืออันนี้เป็นหลักทางวิทยาศาสตร์เลยนะตามนุษย์ของเราจะสามารถมองเห็นได้ดีกว่า LED เราจะสังเกตได้จากเวลาเราขับรถลุยฝนเวลากลางคืนเห็นไหมเป็น LED มันก็จะเป็นขาวๆเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นไฟสีส้มมันก็จะเหมือนทะลุเม็ดฝนไปได้ส่วนไฟเลี้ยวซ้ายขวาแน่นอนนะครับก็จะเป็นหลอดไส้เช่นกันแล้วก็ชุดไฟหลีซ้ายขวาก็จะเป็นหลอดไส้เช่นกันแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะได้ความทันสมัยมากกว่านี้นะครับมันก็มีขายนะชุดไฟหน้า LED ไฟเลี้ยวซ้ายขวา LED ไฟหลี LED พวกนี้นะฮะต่อมานะครับดีไซน์ด้านหน้าตรงนี้นะผมชอบนะก็คือมันเหมือนมันเป็นอกใหญ่นะครับแล้วก็มีรูสลับใส่ตะกร้าหน้ามาให้นะครับก็สามารถเอาตะกร้าหน้ามายึดใส่ได้เลยแล้วก็ในสีขาวคันนี้นะครับก็จะได้จะงอยด้านหน้าตรงนี้เป็นสีแดงนะครับเพราะว่ามันเป็นลายขาวแดงเนาะส่วนบางคนหน้าเป็นสีขาวนะครับบางคนด้านหลังเป็นสีดำนะฮะแล้วก็ตัวบังลมซ้ายขวานะครับก็จะเป็นสีขาวมีสติกเกอร์คำว่า FI ด้านข้างตรงนี้ที่เป็นสีดำมีโลโก้ Yamaha ติดอยู่ที่บังลมแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นสติกเกอร์คำว่า Yamaha ส่วนตัวคอนโซลกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับสำหรับในรุ่นสีขาวแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นสีแดงก็จะเป็นสีดำแล้วก็ในรุ่นสีดำก็จะเป็นสีแดงคือมันก็จะสลับไปสลับมาประมาณนี้แหละตัวคอนโซลกลางตรงนี้นะครับก็จะมีเก๊ใส่ของที่อยู่ทางด้านซ้ายมาให้ด้วยแต่ว่าเป็นเก๊แบบเปิดนะแต่ว่าเราก็สามารถใส่โทรศัพท์มือถือใส่ขวดน้ําได้นะครับแต่ขาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือตัวชาร์จไฟแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับทุกวันนี้เราสามารถซื้อใส่ได้โดยมีการดัดแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วไปสามารถดัดแปลงได้นะครับซึ่งราคาก็ไม่แพงเลยนะครับมีตั้งแต่ร้อยกว่าบาทจนถึง200กว่าบาทหรือว่าอยากจะซื้อมาทําเองในช้อปปี้ Lazada ก็มีขายเช่นกันส่วนต่อมานะครับที่ผมชอบก็คือตัวกุญแจนะครับเพราะว่าตัวกุญแจเนี่ยเขาจะเป็นกุญแจแบบสามารถเปิดใต้เบาะได้จากแม่กุญแจตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งมันจะเป็นแบบนี้ทุกรุ่นนะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจนถึงตัวท็อปเลยก็คือเสียบกุญแจเข้าไปแล้วก็บิดมาทางซ้าย
แค่นี้ก็สามารถเปิดใต้บ่อได้แล้วถังเชื้อเพลิงของเขาจะอยู่ใต้บ่อใช่ไหมถ้าเกิดตัวกุญแจเนี่ยสามารถเปิดใต้บ่อได้สะดวกก็จะทำให้เราใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นส่วนต่อมานะครับก็คือเรือนไม้นะครับที่หลายๆคนก็บ่นเหมือนกันเนาะว่ามันควรจะเป็นเรือนไม้แบบดีไซน์ใหม่เรือนไม้แบบดิจิตอลได้แล้วซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเกิดเราไล่จากเรื่องของราคาเขาก็พยายามจะลดต้นทุนเนาะถ้าเกิดจะใส่ตัวเรือนไม้ที่เป็น LED มันก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าราคาก็คงจะไม่ได้อยู่แค่ 46,000 กว่าบาทเท่านั้นก็คงต้องแลกกันเนาะแต่ผมกลับมองอย่างนี้นะแบบเข็มเนี่ยมันก็ใช้งานได้ดีในระดับนึงเลยแหละมันดูง่ายนะอย่างตัวความเร็วก็เป็นเข็มใช่ไหมวัดระดับน้ำมันก็เป็นเข็มเช่นกันส่วนระยะทางรวมเป็นหมุนๆนะครับก็ดูง่ายนะครับไฟบอกเกียร์นะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟเกียร์ว่างไฟเครื่องไฟเตือนไฟสูงแบตเตอรี่ทุกอย่างก็มีมาให้ครบนะครับแค่มันอาจจะดูแบบไม่ค่อยสวยเฉยแต่มันก็แลกมากับในเรื่องของราคาที่ต่ำลงไงส่วนประกับทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่เหมือนกันกับรถทั่วไปนะครับส่วนตัวปลอกแฮนด์เนาะก็จะเป็นยางนะครับมีความกระชับในระดับนึงแล้วก็ตัวตุ่มปลายแฮนด์ก็จะเป็นพลาสติกนะครับส่วนประกับทางด้านขวามือนะครับก็จะมีแค่ปุ่มสตาร์ทมือมาให้แต่ว่ามันก็เหมือนเป็นรูเล็กๆตรงนี้นะครับเราสามารถไปใส่อุปกรณ์เสริมได้สำหรับใครที่เป็นสายทัวริงอยากจะเพิ่มสวิตช์ไฟหรือว่าใครที่อยากจะไปใส่ Start Stop Engine ก็สามารถดัดแปลงใส่เพิ่มได้นะครับโดยไม่ต้องเสียดายนะไอชิ้นไฟลิ่งตัวนี้นะราคาแค่ไม่กี่บาทนะครับส่วนตัวประกับคันเร่งนะครับก็จะถูกแยกออกมาเป็นประกับแยกต่างหากนะครับแล้วก็มีตัวปรับสายคันเร่งมาให้ตรงนี้เนาะส่วนปั๊มหน้านะครับก็จะเป็นสีดำเขาไม่ได้บอกยี่ห้อไว้เนาะไม่รู้ยี่ห้ออะไรเหมือนกันแล้วก็ตัวมือเบรกนะครับก็จะเป็นก้านสีดำเช่นกันส่วนตัวบ่อรถนะครับบ่อรถของฟินเนี่ยจะมีความสูงอยู่ที่77.5 เซนติเมตรความสูงจากตัวเนี้ยไปจนถึงพื้นนะครับแล้วก็ตัวน้ำหนักของเขาก็มีน้ำหนักเพียง99กิโลกรัมเท่านั้นนะครับในรุ่นล้อแม็กถ้าเกิดเป็นรุ่นล้อซีรวดก็จะน้ำหนักเบากว่านี้เชื่อว่าคนไทยทุกคนขี่ได้แน่นอนส่วนตัวลายบ่อนะครับในรุ่นล้อแม็กคันนี้ก็จะเป็นทูโทนนะครับ2สีก็คือตัวด้านหน้าตรงเนี้ยจะเป็นสีแดงเป็นสีเดียวกันกับตัวชิ้นไฟลิ่งที่อยู่ด้านหน้าส่วนผ้าเบาะด้านหลังตรงนี้จะเป็นลายสีดำแล้วก็ในรุ่นที่เป็นรุ่นสีดำก็จะเป็นแดงด้านหน้าดำด้านหลังเช่นกันยกเว้นในรุ่นสีแดงที่เขาจะสลับกันเป็นตัวผ้าสีแดงที่อยู่ด้านท้ายแล้วก็ผ้าสีดำที่อยู่ด้านหน้าแทนส่วนความกว้างนะครับถ้าเปรียบเทียบกับมือผมก็จะกว้างอยู่ประมาณคืบครึ่งนะครับสลับคนขับแล้วก็ความยาวก็จะอยู่ประมาณ2คืบนิดๆนะครับสลับคนขับส่วนคนซ้อนนะครับก็จะมีความกว้างอยู่ประมาณ1คืบครึ่งนะครับแล้วก็ยาวประมาณคืบครึ่งเช่นกันซึ่งดีไซน์ของฟินเนี่ยเขาก็จะเหมือนรถแม่บ้านทั่วไปนั่นแหละก็คือเขาทำให้มันขับขี่ได้ง่ายโดยการทำให้เฟลลิ่งด้านข้างตรงนี้นะมีความกระชับนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเบาะมันก็จะแคบเข้ามาด้วยแต่ว่าข้อดีก็อย่างที่พูดไปนั่นแหละก็คือมันทำให้เกิดความคล่องตัวในการใช้งานเราจะสังเกตได้จากพวกรถวิบากรถเอ็นดูโร่นะเขาจะทำเบาะแคบหมดเลยเพราะว่ามันสามารถใช้งานได้คล่องตัวมากกว่าส่วนจุดเฟลลิ่งด้านท้ายนะฮะคันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับมีสติ๊กเกอร์คำว่าฟินแล้วก็มีสติ๊กเกอร์สีดำตรงนี้คำว่า Modern City 115i นะครับหรือว่า 115i นั่นเองส่วนไฟท้ายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนก็บ่นเหมือนกันว่ามันไม่สวยนะครับแต่หลายๆคนก็บอกว่าแบบนี้แหละสวยดีแล้วนะครับซึ่งในเรื่องของความชอบเนี่ยแน่นอนนะครับคนเรามันมีความชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วอันนี้ก็พูดกันยากแต่ถ้าเอาในความรู้สึกส่วนตัวผมนะผมมองว่า Yamaha เขาน่าจะทำดีไซน์แบบให้มันอยู่ในระดับกลางๆเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราสังเกตอย่างตัวสีแดงคันนี้นะครับนี่ก็คือ Spark 115i นะครับดีไซน์ช่วงก่อนเขาก็ทำแหลมสวยนะฮะแต่พอมาเป็นฟินโฉมปัจจุบันเห็นมั้ยเขาก็ลบเหลี่ยมลบคมลงนะครับแล้วก็ตัวไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบหลอดไส้ธรรมดานะครับทั้งหลอดไฟเลี้ยวซ้ายขวาแล้วก็หลอดไฟเบรกนะครับตัวชุดไฟเบรกก็จะเป็นฝาครอบพลาสติกสีแดงซึ่งผมว่ามันเข้ากันกับตัวรถสีขาวมากเลยนะถ้าเราดูเห็นไหมผมว่าดูไม่ขี้เหร่นะคืออาจจะเป็นเพราะแล้วแต่สีด้วยมั้งถ้าเป็นสีอื่นอาจจะดูไม่สวยก็ได้แต่ส่วนตัวผมว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ถ้าปรับปรุงได้ดีกว่านี้ก็จะดีมากๆส่วนบางคนด้านท้ายนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีตัวดันป้ายทะเบียนนะครับเพื่อไม่ให้ป้ายทะเบียนมันเกิดการแกว่งเนาะเพราะว่าถ้ามีไอ้ตัวตุ่มตรงนี้นะตัวกรอบป้ายทะเบียนของเราก็จะฉีกนะครับแล้วก็มีเม็ดทับทิมตรงนี้มาให้ส่วนตัวท่อไอเสียนะครับเป็นดีไซน์ใหม่นะครับจะไม่เหมือนกันกับปี2020นะฮะเขาก็จะทำรูตรงแบบนี้นะครับแล้วก็ขนาดของรูก็จะใหญ่ขึ้นด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีปัญหาว่าท่อไอเสียของ Yamaha มันผุง่ายนะครับเพราะว่าการออกแบบของตัวห้องมันอาจจะสลับซับซ้อนมากเกินไปอาจจะเก็บเสียงได้ดีแต่ว่าอาจจะเกิดน้ำขังใช่ไหมในตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ย2023เขาก็เลยดีไซน์ใหม่ให้มันสามารถยิงแก๊สไอเสียออกตรงๆมาได้เลยนะครับส่วนตัวฝาครอบนะฮะก็จะ
เป็นฝาครอบสีดำนะครับแล้วก็ด้านท้ายตรงเนี้ยจะเป็นสีเงินก็สวยนะดีไซน์สวยแล้วก็ในปีล่าสุด2023เนี่ยก็จะเป็นกาดท่อสีเดียวกันหมดเลยนะครับทั้งตัวรุ่นถูกสุดแล้วก็ตัวรุ่นท็อปต่อมานะครับในเรื่องของตัวพักเท้านะครับพักเท้าของฟินฝั่งด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเหล็กด้านในเนาะแล้วก็เป็นยางหุ้มด้านนอกมีความนุ่มนิ่มในระดับนึงนะครับแล้วก็มีกาดกันเท้าเรากับตัวแข้งเครื่องด้วยซึ่งตัวแข้งเครื่องก็จะเป็นสีเทาสวยนะครับสีเทาเหมือนเทาเมทัลลิกนี่แหละส่วนแป้นเบรกก็จะเป็นแป้นเหยียบที่พิมพ์ลายกันลื่นมาให้เป็นแบบโครเมียมนะสีสวยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมชอบของฟินก็คือคันสตาร์ทนะครับคือฟินเนี่ยเขาจะได้สตาร์ทมือมาให้กับทุกรุ่นนะแต่เขาก็ยังคงมีคันสตาร์ทเท้ามาให้และที่ผมชอบมากๆก็คือว่าคันสตาร์ทของเขามันเป็นแบบพับเก็บเข้าไปแนบชิดกับตัวชุดแฟริ่งมันก็จะไม่ติดส้นไม่ติดน่องของเราเพราะว่ามันชิดไปกับตัวแฟริ่งแล้วก็ฝาครอบเครื่องนะครับผมลืมบอกไปเนาะตรงนี้นะครับตรงน็อต3รูตรงนี้ก็คือไส้กรองน้ำมันเครื่องนะฮะก็จะเป็นอีกจุดนึงที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องยนต์ Yamaha Fin ได้ด้วยคือจริงอยู่แหละเวลาเราจะเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในจุดนี้เพิ่มขึ้นแต่มันก็แลกมากับการยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องยนต์ส่วนตัวพักเท้าคนซ้อนฝั่งด้านขวานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเหล็กนะฮะเหล็กเนี่ยก็จะยึดติดอยู่กับตัวโครงด้านในแต่เพื่อความสวยงามเขาก็จะทำตัวแฟริ่งสีดำครอบปิดไว้นะฮะแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งของฝั่งด้านขวาก็คือเป็นตัวยึดกับตัวท่อไอเสียส่วนตัวพักเท้าก็เป็นพักเท้าเหล็กเช่นกันนะครับแต่ว่าเขาก็ดีไซน์โดยการทำยางหุ้มมาให้นะฮะซึ่งตัวยางเนี่ยมันก็จะช่วยลดการสั่นสะเทือนให้กับคนซ้อนส่วนพักเท้าทางด้านฝั่งซ้ายนะครับฝั่งเข้าเกียร์ก็จะเป็นยางหุ้มนุ่มนิ่มเหมือนกันนะครับตัวโครงเหล็กก็จะอยู่ด้านในยึดติดกับใต้แท่นเครื่องส่วนตัวคันเกียร์นะครับคันเกียร์ก็มีไอตัวว้าวๆโค้งๆเนี่ยหลายคนอาจจะงงใช่ไหมทำมาทำไมหน้าที่ของเขานะครับก็คือทำเป็นกาดเนาะกันเท้าเราไม่ให้โดนกับตัวแข็งเครื่องเป็นโลหะนะฮะมันก็จะถ่ายเทความร้อนออกมาข้างนอกโดนเท้าเราได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมชอบของฟินคือตัวแป้นคันเกียร์ของเขาเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะเป็นยางหุ้มด้านหน้าแบบนี้เราสามารถเหยียบลงก็ได้งัดขึ้นก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ชอบงัดขึ้นจะเหยียบทางด้านท้ายก็ได้เช่นกันนะครับส่วนระบบการเข้าเกียร์ก็เป็น4เกียร์วนแล้วก็ตัวขาตั้งนะครับก็จะเป็นขาตั้งเหล็กธรรมดานะฮะขาตั้งคู่ก็จะอยู่ด้านในนะครับส่วนตัวฝาครอบสเตอร์นะครับก็จะเป็นสีเทานะฮะเป็นสีเดียวกันกับตัวฝาครอบเครื่องนะครับแล้วก็ตัวสวิงอาร์มเป็นสีเทาสวยงามมากเลยแหละส่วนตัวบังโซ่นะครับก็จะเป็นสีเทาเช่นกันแล้วก็มียางตัวนี้มาให้ซึ่งยางตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ลดการกระแทกนะครับระหว่างตัวบังโซ่กับตัวสวิงอาร์มดีไซน์สวยนะครับเล็กๆน้อยๆเขาก็ใส่มาให้ซึ่งตัวบังโซ่เนี่ยบางคนก็ไปถอดออกเนาะแต่ส่วนตัวผมไม่แนะนำให้ถอดนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของโซ่ของเราขนาดของสเตอร์นะครับข้างหน้า14ฟันข้างหลัง40ฟันส่วนในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับช็อคอัพด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเทเลสโคปิกแกนช็อคขนาด26มิลลิเมตรแล้วก็สีนะครับก็จะเป็นสีเทานะฮะสีเทาเมทัลลิกสวยงามด้วยแหละแล้วก็เขามีกระปุกเลื่อนไม้มาให้นะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับก็จะเป็นลาย5ก้านนะครับเป็นลายสวยอยู่เหมือนกันนะครับส่วนตัวจานดิสเบรกหน้านะครับในรุ่นล้อแม็กกับรุ่นล้อซีลวดจะไม่เหมือนกันนะครับรุ่นล้อซีลวดเนี่ยตัวจานเนี่ยจะมีรูยึดแค่3รูแต่ว่าในรุ่นล้อแม็กจะเป็นรูยึด4รูแล้วก็ตัวปั๊มเบรกนะครับจะไม่มีโลโก้เหมือนกันไม่ได้บอกว่ายี่ห้ออะไรนะครับเป็นแบบปั๊ม1ลูกสูบตัวโตส่วนตัวล้อแม็กนะครับก็จะมีขนาดของกระทะหน้าล้ออยู่ที่ 1.4 นิ้วส่วนตัวไซส์ยางก็จะเป็นไซส์ 70/90/17 แล้วก็ยางของเขาก็จะเป็นยางแม็กซีดนะครับซึ่งปกติในเรื่องของยางเนี่ยเขาก็จะสต็อกไว้มากกว่า1บริษัทนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุบริษัทหนึ่งส่งมอบให้ไม่ได้ก็ยังเหลืออีก1บริษัทที่ยังสามารถส่งของให้กับเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแปลกใจนะว่าทำไมตอนที่ผมรีวิวเป็นยางยี่ห้อนี้แต่พอไปซื้อจริงเป็นยางอีกยี่ห้อนึงจริงๆไม่ใช่แค่ยางหรอกนะครับในหลายๆอย่างในตัวรถเขาก็จะทำแบบนี้แหละก็คือมีบริษัทสำรองนะครับเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินส่วนด้านหลังนะครับระบบการสะเทือนด้านหลังก็จะเป็นแบบยูนิคสวิงนะครับแล้วก็ช็อคอัพหลังนะครับเป็นช็อคอัพคู่นะฮะโดยสปริงจะเป็นสีดำแล้วก็ตัวช็อคด้านในเป็นสีเงินดีไซน์สวยนะผมชอบสีของ Yamaha เพราะว่ามันดูเข้มขรึมดีนะครับส่วนตัววงล้อด้านหลังนะครับก็จะเป็นล้อแม็กขนาดของกระทะหน้าล้อนะครับอยู่ที่ 1.6 นิ้วแล้วก็ตัวไซส์ยางนะครับก็จะเป็นไซส์ 80/90/17 ส่วนตัวเบรกด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบดัมเบรกนะครับซึ่งตัวก้านเบรกข้างหลังตรงนี้ก็จะมีความสั้นนะครับ
ซึ่งมันก็จะดีด้อยต่างกันนะถ้าเกิดก้านยาวมันก็จะเกิดแรงกดเยอะใช่ไหมถ้าเราเหยียบเบรกแค่นิดเดียวล้อมันก็จะล็อกแล้วแต่ถ้าเกิดทำก้านสั้นแบบนี้มันก็จะเพิ่มความละเอียดในการเบรกคือต้องลองขี่นะครับถึงจะรู้ว่าฟีลลิ่งในการเบรกของฟินแล้วก็ระบบช่วงล่างของฟินเนี่ยมันมีความนุ่มหนึบค่อนข้างจะมากเลยแหละคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเอาไปเดินทางไกลเนี่ยช่วงล่างของฟินเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าตัวเครื่องยนต์อีกเพราะว่าเครื่องยนต์ของฟินถ้าเกิดขี่เกินร้อยขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีความสั่นสูงใช่ไหมแต่ว่าระบบช่วงล่างของเขายังไปต่อได้นะฮะผมข้ามไปเรื่องนึงนะก็คือใต้เบาะนะครับลืมเปิดให้ดูตัวใต้เบาะเนี่ยก็จะมียูบ็อกซ์นะครับมีช่องเก็บของขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็ไม่ได้เล็กมากใส่หมวกกันน็อกเต็มใบไม่ได้นะครับครึ่งใบก็ถ้าเป็นใบเล็กก็จะใส่ได้อยู่แล้วก็จะมีความลึกอยู่ประมาณคืบเศษๆได้นะครับส่วนความกว้างก็คืบหน่อยๆนะฮะยาวก็คืบครึ่งได้นะครับแล้วก็นี่ใบกำกับสินค้าก็จะหลบอยู่ตรงนี้นะครับส่วนถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่หลายๆคนก็บ่นเพราะว่าฟินเนี่ยเขามีขนาดถังน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่4ลิตรหลายคนบอกว่าอยากให้มันมีขนาดใหญ่กว่านี้เนาะเป็น5ลิตรบ้างเป็น 5.5 ลิตรบ้างซึ่งถ้ามันใหญ่กว่านี้ได้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่คิดอะไรมาก4ลิตรเนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานนั่นแหละเพราะว่าถ้าดูจากอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง 50-60 กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยถังนึง4ลิตรเนี่ยเราสามารถเดินทางได้มากกว่า250กิโลเมตรต่อถังได้อยู่แล้วนะฮะส่วนในเรื่องของเครื่องมือนะครับก็จะมีบล็อกหัวเทียนนะครับแล้วก็ไขควงส่วนตรงนี้นะครับผมชอบมากก็คือมันมีช่องใส่เอกสารนะครับมาให้ด้วยตรงนี้นะฮะที่เราเห็นพลาสติกครอบตรงนี้ก็คือถ้าเกิดเด็กปั๊มเขาเติมน้ำมันแล้วมันล้นมันก็จะไหลลงไปด้านข้างตรงนี้ไปยังท่อนะครับที่อยู่ด้านล่างก็จะไม่เลอะเปื้อนตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าตัวชุดแฟลิ่งเลยนะครับส่วนในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์นะครับตัวเครื่องยนต์ของฟินก็เป็นเครื่องยนต์แบบ1ลูกสูบนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศฝาสูบก็จะเป็นแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป2วาล์วแล้วก็ CC จริงของเขานะครับจะอยู่ที่114 CC ลูกสูบนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่50มม.แล้วก็ระยะชักอยู่ที่ 57.9 มม.ส่งกำลังแบบคัสออโต้4สปีดคือถ้าจะพูดในเรื่องของความนิยมในยุคปัจจุบันเนี่ยแน่นอนนะครับคนเขาก็ชอบในแบบรถออโต้มากกว่าแต่ด้วยความที่มันเป็นรถเกียร์ที่มันเป็นคัสออโต้เนี่ยผมว่ามันดีอย่างนึงคือมันไม่จำเป็นต้องไปกำคัสใช่ไหมเราก็แค่เข้าเกียร์ถอนเกียร์ให้มันสัมพันธ์กับความเร็วเฉยๆซึ่งมันจะมีประโยชน์มากๆเลยถ้าเกิดเราเอาไปบรรทุกหรือว่าขี่ขึ้นเขาขึ้นดอยแล้วมันมีความยืดหยุ่นในการใช้งานแล้วก็อีกอย่างนึงคือในเรื่องของความประหยัดน้ำมันนะครับจากที่เขาเขียนกำกับไว้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 58.8 กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะครับแต่ว่ามันมีการแข่งขันอยู่นะแข่งขันความประหยัดของฟินก็สามารถทำได้เกือบๆ100กิโลเมตรต่อ1ลิตรแต่นั่นก็คือการแข่งขันเนาะถ้าเกิดใช้งานจริงๆยังไงต้องมี60กิโลเมตรต่อ1ลิตรแน่นอนนะครับซึ่งผมว่ามันเพียงพอแล้วแหละมันประหยัดมากๆแล้วล่ะจากที่ผมไล่รายละเอียดมาทั้งหมดนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าราคาของฟินเนี่ยที่เขาทำได้ในราคานี้นะครับ 46,400 บาทเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของดีไซน์ด้วยแหละก็คือถ้าส่วนไหนของตัวฟินเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเนี่ยเขาก็แทบจะไม่เปลี่ยนเลยแล้วก็โมเดลนี้เราก็จะเห็นมาน่าจะประมาณ5หรือ6ปีแล้วซึ่งผมคิดว่าก็คงใช้ต่อไปอีกประมาณสัก2ปีนะครับสำหรับใครที่สนใจก็เล่นได้นะครับสิ่งที่ผมชอบมากๆของฟินก็คือในเรื่องของราคานี่แหละที่มันคุ้มกับประสิทธิภาพทั้งตัวเครื่องยนต์ด้วยแล้วก็งานประกอบต่างๆของตัวรถแต่ว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบก็อย่างที่พูดไปนั่นแหละก็คือตัวไฟหน้าเรือนใหม่และดีไซน์ของไฟท้ายซึ่งถ้าเกิดมีการทำไฟหน้า LED ไฟเลี้ยวซ้ายขวาไฟท้าย LED เรือนใหม่ LED ก็คงจะไม่สามารถทำราคานี้ได้ซึ่งมันก็ต้องแลกกันนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเน้นใช้งานน่ะผมแนะนำฟินนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจฟินคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ติดต่อกับทางร้าน Yamaha Super Racing นะครับก็ลงโทรศัพท์มาสอบถามกับทางฝ่ายขายเขาได้นะครับว่าตอนนี้มีรถพร้อมรับไหมมีสีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าที่ Yamaha Super Racing เนี่ยเขาก็มีรถในสต็อกแทบจะทุกสีนะครับก็ลองโทรศัพท์มาสอบถามกับเขาลองดูได้นะแล้วก็นอกจาก Yamaha Fin แล้วก็ยังมีรถรุ่นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Nmax Airlock Exciter พวก155ซีรีส์ทั้งหลายก็มีครบนะครับรวมถึงรถที่ขายดีอีก1รุ่นก็คือ Grand Filano และ X-Max 300ที่นี่ก็มีเช่นเดียวกันสำหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องราวประมาณนี้แล้วกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ